แบ่งท่อนเพลงใช่ไหมเราฝึก analyze กัน yeah. นะครับว่าท่อนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ท่อนนี้มีอะไรบ้างสรุปได้ว่าเพลงนี้มีกี่ท่อน16ท่อน16ท่อน8มีกี่ท่อนฟังคำถามเองอ๋อ2ท่อนแบ่งเป็น2ท่อนแล้วมี16ห้องแบ่งท่อน A เป็น8ห้องแล้วท่อน B เป็น8ห้อง8ห้องที่จริงท่อนนี้เรียกว่า A แดดก็ได้เพราะว่ามันจะเหมือนกับ A ทุกประการเลยแต่ว่าท่อนนี้เป็น half cadence อันนี้เป็น perfect cadence half cadence ก็คืออยู่กลางเพลงยังไม่จบเพลงอันนี้เป็น perfect cadence ก็คือจบเพลงแล้วมันเพิ่มตัวเดียวขึ้นมาก็คือ2ตัวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรยากขึ้นเลยแค่เพิ่มตัวเดียวตอนจบอ่ะสิเลตลองเล่นสิครับตัวแรก1 2ไปกดปามชู่ชู่ยาวยาวกดอ่ะไปปามชู่ชู่กดยาวปามชู่ชู่ปามชู่ชู่อัพตันชู่ชู่ตัวเดียวตัวนี้ชู่ชู่ไม่ถูกดูโน้ตดูโน้ตมือขวาผิดนั่งดีๆเล่นสบายๆเหมือนตอนลากยาวนั่นแหละไม่ต้องเกรงอะไรเยอะรีแลกซ์หน่อยนะมันเหมือนกันทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนวิธีการกดสั้นกับกดยาวแค่นั้นเองซีเลตถ้าทำได้แล้วอ่ะไม่ต้องคิดเยอะแค่กดยาวให้มันสั้นลงแค่นี้พร้อม1 2ไปกด2 3 2เปลี่ยน up 2ไม่ถูก skip ไง skip 2ข้าง skip 2ข้างอ่ะกดลากยาวครับท่อน A 1 2 8 1 2 8 1 2 3 2 3 2 3 2 3กด2 skip upสกิปมือซ้ายสกิปสิ2 3 2 3ตัวเดียวเสียงเดียวตัวเดียวเสียงเดียวตัว G อยู่ตรง G 2 3เสียงเดียวแค่นี้อันนี้คือท่อน A ขออีกครั้งหนึ่งตั้งใจมองโน้ตพร้อมไปสองสามสองสามสองสองสาม skip up ไป skip up สองสามตัวเดียวเสียงเดียวตัวเดียวเสียงเดียวห้องที่เจ็ดตัวเดียวเสียงเดียวกันตัวเดียวสองสาม skipโอเคอันนี้คือท่อน A ถ้าลากยาวได้แล้วคล่องแล้วก็ทำให้สั้นลงนะครับท่อน B เล่นเหมือนเดิม A แดดเล่นเหมือนเดิมพร้อมไป2 3 2 3 2 3ออก2 3ดีมาก skip up 2ตัวเดียวตัวเดียวกันOh, G, G. ใช่ไปปั๊มตัวเดียวกันใช่โอเคไหมโอเคไหวอยู่เนาะหนึ่งสองไปตัว
าลงนะครับกับฟังเมทอนอมให้ได้ยินเอาให้ได้ยินเมทอนอม1 2 3 1 2 8ตัวอะไรนี่ตัวอันนี้ตัวอะไรไปหาตัวอะไรครับอ่านโน้ตดีกว่าเนี่ยที่ซิเลตลากเส้นมาเมื่อกี้คือตัวอะไรตัว G อ่าตัว G ไปหา G ตะดะอยู่ตรงนี้อ่าตะดะไปตะมาตัวนี้แล้วก็ที่เราซ้อมกันยกมือนิ้วหนึ่งไปต่างใช่ถูกต้องโอ้โหนั่นแหละอ่ะกลับมา position เดิมเริ่มเล่นตรงนี้นะเอาต่อเนื่องเลยนะพร้อมไปสี่กลับยกมือซ้ายหยุดนั่นแหละ